วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการสดหมดเปลือกนะคะวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยเพราะเราอยู่กับใครเอ่ยใครกันบ้างแนะนำตัวเองใครเอ่ยใครกันบ้างใครเอ่ยแล้วเป็นใครเอ่ยใครล่ะเอาผมฟิล์มรัตภูมิครับมังกรครับค่ะฝ้ายค่ะค่ะโบลิ่งปริศนาค่ะนักแสดงจากมัจจุราชฮอลลีเดย์นะคะวันนี้ทั้ง4คนก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะคะเรื่องราวสนุกสนุกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเล่าถึงคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยครับก็มัจจุราชฮอลลีเดย์นะครับเป็นเรื่องราวระหว่างนรกนะครับกับโลกของเราทำไมนรกเราต้องถ่ายมือมาข้างหน้านรกอันนี้นรกนี่เหรอนรกก่อนต้องก็คือว่าแบบเหมือนมัจจุราชเนี่ยเขาได้สิทธิ์พักร้อนเพราะว่าในบทเขาก็เล่าว่าโลกมนุษย์นะครับกับโลกนรกเนี่ยคือเหมือนกันก็จะมีการทำงานมีกะมีเวรมีเปลี่ยนถ่ายเวรกันอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รับโอกาสก็คือให้มาลาพักร้อนพอดีขึ้นมาก็มาพบรักกับมนุษย์เข้าแต่เราเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าความรักมันมีอยู่จริงก็เลยได้มาเจอกับนะทุกๆคนที่เข้ามาในเรื่องนี้พบรักกับใครนะพบรักกับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยต้องให้นิดหน่อยแนะนำตัวเองนิดหน่อยก็ฝ้ายเมลลี่ดิสยาบุตรนะคะเล่นเป็นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวนะคะคอยทำทุกอย่างเลยแล้วก็มีความเชื่อว่ารักแท้เนี่ยไม่มีจริงแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เรามีเหมือนครอบครัวเนี่ยมีปัญหานั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันพ่อไปมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยปักใจเชื่อว่าแบบรักแท้มันไม่มีจริงแน่นอนแล้วคนที่มาจีบเราก็ไม่ปกติอีกใช่ไหมมาจุลาอีกอย่างเงี้ยอันเราก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อไงค่ะมันก็เลยทำให้ต้องมาเจอคู่นี้ใช่ค่ะโยนมาเก่งโยนเก่งคืออย่างคู่เนี้ยเขาจะเป็นความรักระหว่างมัจจุราชกับมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างคู่เราจะเป็นความรักระหว่างคนกับผีครับมีผีด้วยเหรอใช่คือใครเล่นเป็นผีคะนี่ค่ะในการออนแอร์วันแรกเลยนะครับใช่ผมออกมาไม่ใช่มังกรนะตามชื่อเรื่องตายเลยครับเปิดออนแอร์วันแรกแล้วตายเลยแต่ว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับมัจจุราชไงเราต้องมีที่ดินต้องเข้ามาพัวพันกับเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จบแค่วันแรกนะครับคือตายแล้วก็ยังอยู่อีกสักพักนึงครับยังได้เจอผมใช่ค่ะก็อย่างของคู่เราเนี่ยจะเป็นตัวแทนของความรักแท้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคู่ที่พิสูจน์ให้คู่เนี้ยเขาเห็นว่ารักแท้มันยังมีอยู่จริงความรักที่ไม่ต้องการอะไรที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักได้มันมีอยู่ใช่ค่ะคือตามชื่อเรื่องเนี่ยมันดูเป็นละครคอมเมดี้แต่ว่าจริงๆครบรถมากๆเลยเรื่องนี้มีดราม่ามีรักมีคอมเมดี้มันก็จะมีดราม่ามีแอคชั่นนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแฟนตาซีเห็นผีเห็นการแปลงร่างอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าแฟนตาซีสวยๆในนรกอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นเทคนิค CG สวยๆในเรื่องนี้ด้วยแน่นอนฮะต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยฮอลลีวูดต้องยอมแพ้แม่นะอยากรู้ว่าแต่ละคนเตรียมตัวกันยังไงบ้างอธิบายก่อนต้องมารับบทผีอย่างเงี้ยเตรียมตัวยังไงบ้างผมบอกแล้วว่าละครเนี้ยติดต่อมาเป็นละครคอมเมดี้มากๆผมเตรียมตัวไว้เลยว่าเราต้องหัวเราะแบบขานไกลเราเตรียมวอร์มไว้เลยเราต้องหัวเราะกันขานไกลครับมาถึงขานไกลไม่ได้ใช้เลยครับผมโหดูม่านตานี่คือช้ำบวมกลับบ้านกันทุกวันผมกับโบลิ่งเนี่ยเราอยู่ในพาร์ทดราม่าเนื้อคือจริงๆแล้วจะเศร้าขนาดไหนเนี่ยอยากให้เข้าไปดูในละครแต่ว่าเล่าเกินๆเลยว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นการมันบอกไม่ได้ อยากรู้ยังไงเขาว่ารักนิรันดร์เราจะได้พิสูจน์ในเรื่องนี้ที่สำคัญผมจะพาทัวร์นรกได้เห็นนรกต้นงิ้วได้เห็นกระทะทองแดงก็สือพระไหมเออเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆไงแต่ว่ามันไม่มีละครถ่ายทอดแบบนี้มานานแล้วรับรองว่าเรื่องนี้จัดหนักจัดเต็มและอย่างพี่ฟิล์มนะคะอย่างการเป็นมัจจุราชเนาะมันจะต้องคาแรคเตอร์ไงหรือต้องพูดน้อยอะไรอย่างนี้ไหมก็ในคือคาแรคเตอร์เขาก็จะสุขุมอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลักๆเลยคือว่าในมัจจุราชเรื่องนี้เขาก็จะดีไซน์ให้เป็นเหมือนมนุษย์นะครับซึ่งแต่งตัวดูดีไม่ต้องทาตัวแดงไม่ต้องมีเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเวลาแปลงร่างก็แดงแค่ม่านตาแล้วก็มีเขางอกออกมาใช่ครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่ว่าตอนแอคชั่นเนี่ยก็จะลำบากในการต้องประคองเขาหน่อยแค่นี้ มันจะหลุดออกเขาอันนี้ใช่ไหมใช่แต่ผมเนี่ยจะอันเล็กหน่อยเพราะผมแบบว่าอยู่มาไม่ใช่เขากับเขาผมอยู่มาไม่กี่หมื่นปีแต่ผมพี่นัทนี่ก็อยู่มานานมากเวลยังไม่สูงแล้วอย่างสองสาวนี่นะจ๊ะจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะคือก่อนเนี่ยสวยมากก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเล่นก็จะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเล่นเป็นตัวเองแต่เรื่องนี้ก็คือจะขัดกับคาแรคเตอร์นะไม่ใช่จริงๆง่ายๆค่ะ
เพราะว่าบทเป็นตัวเองมากๆแต่อย่างน้องโบลิ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะเป็นคนมีความสดใสแอคทีฟอยู่แล้วของโบลิ่งก็ของโบลิ่งเสมือนมังกรค่ะคือตอนติดต่อเรื่องนี้มาเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะได้เล่นคอมเมดี้หลังจากที่เราเล่นดราม่ามาหลายเรื่องซึ่งพอเข้ามาถึงปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าที่ยากที่สุดมีนี่ยากตรงร้องไห้ตลอดยากตรงผู้เข้าร่วมฉากค่ะเพราะว่ามันพี่เราเข้าฉากกับตลกใช่ค่ะพี่โก้แล้วก็สุวรรณอีกคนคือพี่ต๋องซึ่งมันเป็นโลกคู่ขนานไงคะระหว่างที่เรานั่งร้องไห้เพราะว่าแฟนตายอยู่แต่พี่โก้กับพี่ต๋องอ่ะเขายืนเล่นตลกเขาก็เล่นกันอยู่ในฉากใช่เขาก็เล่นอยู่ตรงหน้าเราแต่เราเหมือนต้องไม่เห็นเราก็จะไม่ได้ยินเราก็ต้องร้องไห้ในขณะที่เขาหัวเราะกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องใช้สมาธิสูงมีหลุดมีอะไรงี้บ้างไหมมีค่ะมีอย่างในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีความชั่วนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้เนาะส่วนตัวเราเชื่อเรื่องแบบนี้กันบ้างไหมว่าทำดีไปมาจุฬามาจุฬาเชื่อครับเชื่อครับเพราะมันก็มีจริงอยู่แล้วแหละแค่ว่าบาปกับบุญมันก็วิ่งคู่กันนะครับคงไม่เหมือนในหนังสือพระที่บอกว่าบาปกับบุญมันละชะล้างกันได้อะไรเงี้ยลบล้างกันได้คงไม่ใช่อย่างนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ฟิล์มอ่ะเป็นคนแบบคือดูภายนอกเป็นคนสนุกแต่ว่าตัวจริงเขาว่าเป็นคนชอบพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมโมมากเวลาไปอีเวนต์กันคือเขาจะดูคลิปแบบพวกนี้บ่อยมากเลยสวดมนต์อะไรเงี้ยเหรอคะสนุกแค่ไหนภาพภายนอกอ่ะเขาบอกกับบัจจุราชเลยใช่ไหมครับชอบอยู่แล้วก็จะพูดน้อยๆนะชอบจริงๆใจตังด้วยทำให้ภาพลักษณ์ดูดีพี่ฟิกายแบบหัวกันงี้เหรอมังกรเชื่อมากแค่ไหนคะเรื่องนรกสวรรค์ก็จริงๆแล้วตามที่เราผมดูหน้าอย่างนี้แต่ว่าเข้าวัดทำบุญตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเรื่องเวรกรรมถ้าแบบตัดเรื่องแบบสิ่งที่มันเหลือเชื่อออกเนอะกรรมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทำถ้าเราทำสิ่งที่ดีผมเชื่อว่ามันจะได้รับสิ่งดีๆมาเอาจริงๆเป็นรีแอคชั่นง่ายๆเลยถ้าเราทำไม่ดีกับคนก็ต้องทำไม่ดีกับเราเหมือนกันครับการทำตัวแบบนี้ก็ผมเชื่อว่าจะทำอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นซึ่งในละครเรื่องนี้มันจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นการสะท้อนมุมมองเลยว่าเฮ้ยเราทำผิดอะไรแล้วเราจะได้ผลรับผลกรรมยังไงบ้างค่ะมาถึงสาวๆบ้างยังไงเอ่ยค่ะก็จริงๆก็เชื่อค่ะก็เชื่ออยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะก็พยายามทำดีเยอะๆเราหรอไม่คนอื่นค่ะก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วในเรื่องนี้นอกจากพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์แล้วยังมีการพูดถึงรักแท้ด้วยใกล้วาเลนไทน์แล้วส่วนตัวนี้แบบนิยามหรือว่าคิดว่าความรักแท้มันเป็นยังไงในมุมมองแต่ละคนเลยผมให้ professional เลยครับคนไหนเอ่ยเอ๊ะทำไมยอมไม่ให้นี้สิคะพี่ใหญ่ตัวแต่เราไม่ได้บอกเขาใช่ไหมเจ้าชู้ถ้าสำหรับผมนี่คือผมไม่ได้โฟกัสเลยคือผมก็จะมีเป้าหมายของผมเองคือผมก็จะโฟกัสแต่ความสำเร็จเท่านั้นนั่นก็คืออยากจะเป็นแบบอย่างในด้านของความสำเร็จและความกตัญญูในตัวผมเนี่ยก็จะไม่ได้มีข่าวเรื่องความรักกับแฟนออกมาเพราะว่าผมก็อยากให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขายึดแล้วก็ทำตามในเรื่องของกตัญญูต่อพ่อแม่เลี้ยงดูผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็คอยตามผมเวลาผมทำงานอะไรใหม่ๆผมก็จะชีวิตผมก็จะมีแต่เรื่องพวกนี้ที่โพสต์ให้เห็นแต่ไม่ว่าไม่ใช่ผมไม่มีความรักผมก็มีความรักแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกใช่แต่แค่ว่าผมไม่เน้นแบบเนี้ยก็คืออยากให้เป็นแบบอย่างในมุมนี้มากกว่าเหมือนรักแท้ก็คือการกตัญญูกับพ่อกับแม่ใช่ครับและตัวคนลุกเลยนะเขาพูดกันดีขนาดนี้แล้วผมก็เลยไม่พูดเรื่องความรักดีกว่าเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ฟิล์มบอกอันนี้คือไม่ได้พูดสร้างภาพต่อจากพี่ฟิล์มนะเมื่อก่อนว่าหลังว่าพี่ฟิล์มสร้างภาพเหรอไม่พูดเรื่องจริงแต่ถ้าเราพูดต่อจากเขาเราจะดูเหมือนสร้างภาพไงนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ลิงชอบอยู่ให้คนตีกันไม่ก็เธอพูดว่าเราไม่ได้อยากสร้างภาพแบบเหมือนที่พี่ฟิล์มพูดนะแล้วก็พอพี่ฟิล์มพูดแล้วเราจะดูเหมือนสร้างภาพไงโอเคเราเข้าเรื่องความรักกันต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยก็คนที่ไม่มีความรักอย่าน้อยอกน้อยใจไปจริงๆแล้วอ่ะความรักที่ดีที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมองสิครับคนที่ให้ความรักเราตั้งแต่เกิด อยู่เขาเถอะในวันวาเลนไทน์ถ้ามองหาไม่มีอ่ะไม่มีคนที่อยู่ข้างๆเราอย่าแบบไปเสียใจมองเห็นเขาจับมือเห็นเขาหอมแก้มประคองกันแล้วเราอิจฉาเขาเราประคองคนรักของเราเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่พาเขาไปกินข้าวดูหนังโหมันโคตรโรแมนติกเลยแล้วมันหาความรักแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนไม่ต้องให้เริ่มปีนี้เป็นปีแรกและถ้าคุณมีแฟนของคุณที่อยู่ข้างตัวก็พาไป
แต่คนในครอบครัวของเราวันนึงเขาจะมาเป็นคนในครอบครัวพาเขาไปเลยครับนี่ดูดีอ่ะดูดีมากมาข้างหน้าเอาต่อให้ดีโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งเขาตอบดีกันไปหมดแล้วหนูไม่รู้จะตอบอะไรเรานางงามนะเรานางงามนะตอบได้เรานางงามความรักอ่ะค่ะรักเด็กค่ะโอ้ยากใช่ไหมยากเลยอ่ะตอนนี้เอาทอฟไฟก่อนได้ไหมทอฟไฟก่อนให้ป้ายก่อนให้ป้ายก่อนก็ถ้าพูดถึงรักแท้มันก็ต้องแม่นอนอยู่แล้วค่ะพ่อแม่ของเราค่ะก็จริงๆเอาหรอเอาจริงๆแล้วฟ้ายจริงๆคือมันอยู่ที่แต่ละคนด้วยเนาะมุมมองในความรักของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่อย่างถ้ายกตัวอย่างหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็มองในมุมของความรักจริงๆสำหรับคนที่เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยสาวไอ้รุ่นก็จริงๆมันไม่ได้อยู่แค่วันเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่แค่วันวาเลนไทน์หนูว่ามันก็มีได้ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่าไประยะทางเกี่ยวมั้ยระยะทางมันก็ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความเข้าใจค่ะครับคนทางบ้านฟังไว้นะก็จริงๆไม่อย่าไปแบบว่าบางคนก็งอนกันทะเลาะกันตีกันจนเลิกกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าทุกๆวันเราทำอะไรให้กันมากกว่าค่ะถึงคิวแล้วล่ะก็พูดรักพ่อแม่รักแฟนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากให้รักตัวเองใช่ครับคือไม่คือใครที่แบบยังไม่มีแฟนตอนนี้ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนที่มีแฟนหรือว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือโบลิ่งว่าเราต้องรักตัวเองก่อนอะคือถึงแม้เราจะมีแฟนนะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าคนที่มีเสน่ห์ที่สุดอะคือคนที่รักตัวเองคนที่มัวแต่แบบเขาเรียกว่าไปทุ่มไปเอาชีวิตเราไปให้เขาหมดอะไรเงี้ยบางทีมันทำให้เราแบบไร้ค่ามันลืมที่จะดูแลตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะใครก็อยากให้กลับมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองด้วยแต่ก็ถ้าเกิดใครมีแฟนก็รักแฟนด้วยก็ดีค่ะส่วนพ่อแม่ก็แน่นอนอยู่แล้วครอบครัวก็ให้เวลาโฟกัสด้วยความรักมีหลายรูปแบบความรักตอนนี้ของโบลิ่งดีไหมคะเจ็บเหรอไม่ค่ะไม่โอเคไอ้ก็จริงๆจริงๆก็เลิกกันสักพักใช่ค่ะก็ตั้งแต่โอ้เดือน6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็นานแล้วแต่เราแบบมาแต่เราแบบไม่ได้ออกมาพูดเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะสดใสเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยมอบพลังให้กับคนรอบข้างก็ยังมีคือดีด้วยก็ให้รักตัวเองเนาะใช่ค่ะนอกจากเรื่องความรักเรื่องแฟนตาซีแล้วคิดว่าถ้าเราได้ดูมัจจุราชฮอลิเดย์แฟนๆจะได้อะไรอีกความสนุกอย่างนึงละก็ได้เยอะนะครับคือจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนละครที่สอนสังคมแล้วก็พยายามให้เขาเห็นเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยนะครับบวกกับได้เห็นความพัฒนาของวงการบันเทิงไทยในเรื่องของเอฟเฟกต์ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วบวกกับบทประพันธ์ที่มันมีความสนุกสนานอยู่แล้วที่กี่ยุคกี่สมัยเวลาเขาทำเนี่ยก็ต้องขึ้นชื่อแล้วว่าตลกสนุกแฟนตาซีอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งตรงนั้นเลยอะไรที่เป็นเรื่องดีเรื่องสนุกเราก็เอามาแล้วเราก็เพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้นให้ตรงตามยุคตอนสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เห็นผู้ผมด้วยได้เห็นตลกได้เห็นอะไรคือสนุกอะพี่ฟิล์มจะตลกด้วยใช่ไหมคะผมอะเรื่องนี้ผมไม่ได้เล่นตลกคือเพราะว่าตัวมัจจุราชเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นผู้นำสูงเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำสูงก็เลยอดเล่นคอมเมดี้แต่ว่ารอบๆข้างเนี่ยขำเงินโอ้โหกระจุยกระจายก็สนุกครับก็เดี๋ยวลองดูฮะมังกรด้วยโอเคไม่จริงๆแล้วเราอยากจะสอนเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเนี่ยในรูปแบบละครจริงๆความวาไรตี้การมี CG ที่สวยงามการพาไปดูนรกเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวด้วยนะครับแต่มันสอนให้เด็กๆว่าเฮ้ยเราไม่ทำผิดแบบนี้สิเราไม่ทำแบบนั้นสิเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผมว่ามันก็ดีเป็นการถ่ายทอดเรื่องคุณงามความดีที่ไม่น่าเบื่อครับแบบเวลาครูสอนหน้าชาร์ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อจังเลยแต่นี่ความไรตี้ตรงนี้มันทำให้เราซึมซับสิ่งที่ดีไปละครเรามันมีดีมากกว่าเสียงหัวเราะแน่นอนท้ายที่สุดแล้วอยากให้สองสาวเนาะชวนคุณดูนึงแล้วกันค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างมากเลยเนาะรับรองว่าจะครบรถแน่นอนนะคะมีทุกสไตล์เลยใช่ดูได้เป็นละครที่ดูได้ทางบ้านนะคะมันคอมเมดี้แล้วก็ไม่ได้แบบหนักเกินไปสอนแง่คิดว่าใช่ค่ะดูได้ทางบ้านแน่นอนเพราะมีทีวีอยู่เครื่องเดียวนี่ไงเราต้องมาตลกตรงนี้ใช่ใช่เราก็ต้องเปิดทีวีเครื่องนั้นนะคะช่อง8นะคะกี่โมงนะคะก็วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะ
ก็ตอน 6:45 นะคะวันศุกร์นะคะก็ 6:25 ค่ะจะมาเหลื่อมกันนิดนึงใช่ค่ะวันศุกร์จะเร็วกว่านิดนึงคือคนอยากจะถึงบ้านนะวันศุกร์ก็อยู่กับบ้านดูละครเย็นยาวๆไปครับผมถ้าใครยังแบบไม่แน่ใจเปิดไว้24ชั่วโมงก็ได้ครับผมเปิดไปต่อไปเลยนี่คือความวาไรตี้ของเราทำให้เห็นตั้งแต่เรื่องเวลาเลยเอ๊ะมาหรือยังเปิดแล้วทำไมไม่เจอต้องตั้งใจดูต้องตั้งใจดูนะคะก็นี่ก็แค่ความสนุกสนานส่วนหนึ่งเนาะยังมีเรื่องราวอีกมากมายอย่างที่ทุกคนบอกก็อย่าพลาดกันนะคะหมดเวลาพอดีสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปกับพวกเราสองคนแล้วก็อีก4คนด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูด้วยนะ